สวัสดีครับเราจะมาแก้ไขวิธีการที่เว็บแคมมันเป็นคลื่นนะครับจากรูปตัวอย่างด้านซ้ายเราจะแก้ให้เป็นรูปด้านขวาให้ภาพมันใสนิ่งนี้ได้ยังไงเรามาดูวิธีการกันเลยนะครับตัวอย่างอันนี้นะครับนี่คือตัวอย่างที่มันเป็นคลื่นแบบนี้นะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าสาเหตุที่มันเป็นคลื่นมันเป็นเพราะอะไรนะครับสาเหตุหลักๆมันเป็นเรื่องของวิธีการการแก้การกระพริบนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าไฟที่บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ไฟที่เป็นอินดอร์ทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นไฟที่มีอัตราการกระพริบที่50ครั้งต่อวินาทีนะครับแต่ว่ากล้องเว็บแคมหรือว่าระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะถูกเซตมาที่60ครั้งต่อวินาทีนะครับคราวนี้เนี่ยประเด็นมันก็คือไอ้เจ้าลูกคลื่นเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดจากที่แสงที่กระพริบของไฟกับกล้องที่กระพริบของการรับภาพเนี่ยมันไม่ตรงกันนั่นเองนะครับวิธีการก็คือเราก็ต้องเซตให้ตรงกับบ้านเราซึ่งเป็นตัวเลขที่50ครั้งต่อวินาทีนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับการที่มันเป็นคลื่นแบบนี้มันส่งผลให้กับการทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือการอัดบันทึกการสอนหรือการพูดคุยผ่านเว็บแคมพวกนี้นะครับมีปัญหานะครับเรามาดูตัวอย่างก่อนนะครับว่าอย่างเช่นถ้าเราไปเปิดโปรแกรมมีตติ้งเนี่ยมันมีปัญหาไหมนะครับตัวอย่างอันนี้นะครับเป็นโปรแกรม Google Meet นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ประเภท1สังเกตนะครับภาพมันเป็นคลื่นแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งเราก็จะแก้ไขมันนะครับเรามาดูวิธีการแก้ดีกว่านะครับว่าทำอย่างไรนะครับวิธีการนะครับให้เรามาที่ start นะครับแล้วพิมพ์คำว่า camera นะครับพอเราได้คำว่า camera ขึ้นมาแล้วนะครับได้มาเรียบร้อยนะครับก็มันยังกระพริบอยู่แบบนี้นะครับเราก็จะไปที่ setting นะครับเราไปตั้งค่าการกระพริบให้มันไม่ต่างกันนั่นเองก็คือตรงกันนั่นเองครับก็เปลี่ยนเป็น50เฮิร์ตซ์แค่นี้เองครับเป็นการ initial กล้องของ Windows นะครับให้มันเป็น50เฮิร์ตซ์ตลอดเวลาด้วยนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราลองไปดูนะครับว่าในโปรแกรม Conference ของเราจะมีปัญหาอีกไหมนะครับโอเคนะครับเรากลับมาที่โปรแกรม Conference ของเรานะครับเปิดกล้องนะครับเห็นไหมนิ่งเลยครับโอเคนะครับวิธีการนี้เป็นการเซตติ้งให้กับตัวกล้องนะครับให้มันจำว่าให้มันรับการกระพริบที่50ครั้งต่อวินาทีซึ่งมันจะตรงกับแสงสว่างที่อยู่ในห้องนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปใช้กลางแจ้งมันไม่เป็นไรนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ